สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตอนแรกของ Easy ไทยนะครับวันนี้เราอยู่ที่สยามใจกลางกรุงเทพมหานครเราจะมาสัมภาษณ์ชาวกรุงเทพกันนะครับว่าความฝันหรือว่าสิ่งที่เขาอยากทำในชีวิตคืออะไรไปดูกันเลยครับคุณมีความฝันหรือสิ่งที่อยากทำอะไรในชีวิตหรือเปล่าครับฝันเหรอก็อยากมีครอบครัวที่มีความสุขอะไรเงี้ยครับอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมครับผมอยากเลี้ยงลูกให้ดีๆมีลูกก็เลี้ยงให้ดีๆอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับรู้หรือยังครับผู้ชายค่ะกี่เดือนแล้วครับ7 เดือนแล้วค่ะมีอาชีพที่มั่นคงนะคะเลี้ยงตัวเองได้ค่ะคุณมีความฝันหรือว่าสิ่งที่อยากทำในชีวิตอะไรหรือเปล่าครับ อยากมีเงินเยอะๆมั้งคะ อยากมีเงินเยอะๆตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับที่หลักทรัพย์ค่ะบล็อกเกอร์ค่ะอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ร่ำรวยมีสระว่ายน้ำอลังการที่เมืองไทยหรือว่าที่ไหนครับที่เมืองไทยครับรักสุดจะตายคนก็ใจดีอยากมีกิจการเป็นของตัวเองครับผมกิจการประเภทไหนครับค้าขายครับผมขายครับขายอะไรครับเคยคิดไว้บ้างหรือเปล่าครับขายพวกเสื้อผ้าพวกผักผลไม้อะไรต่างๆครับร้านอาหารครับร้านอาหารใช่ไหมครับอาหารประเภทไหนครับพวกร้านกาแฟกาแฟสดประมาณอเมซอนสตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยครับสตาร์บัคก็มีนะก็ความฝันของพี่เหรอก็คือเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่มีครับไม่มีเลยหรอครับไม่ครับไม่มีใช่ไหมครับตอนนี้พอใจกับชีวิตหรือว่าครับพอใจกับชีวิตฮะตอนนี้ขอบคุณครับคุณมีความฝันอะไรในชีวิตบ้างหรือเปล่าครับอยากเป็นตำรวจครับอยากเป็นตำรวจครับครับผมทำไมอ่ะครับก็แบบตาผมเป็นตำรวจไงพี่ก็แบบไม่รู้ดิพี่มันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะความรู้สึกก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่อยากช่วยประชาชนมีอาชีพอะไรที่อยากเป็นหรือเปล่าครับอยากเป็นอัยการค่ะอยากเป็นพนักงานบัญชีค่ะยังไม่รู้อะค่ะอยากเป็นนักเพาะพันธุ์ป่าครับทำไมถึงอยากเป็นนักเพาะพันธุ์ป่าครับผมชอบเรื่องสัตว์ใต้น้ำครับสัตว์พวกใต้ทะเลพวกเนี้ยครับปัจจุบันก็ต้องแบบตั้งใจเรียนในส่วนนี้ก่อนก็แบบเพราะว่าเนี่ยจบไปก็จบม.3ไปก็ต้องเข้าสายวิคณิตความฝันในชีวิตของคุณคืออะไรครับไปตะเวนไปทำบุญนะลูกบ้านปลายชีวิตอ่ะไปลงเรือล่องเรือไปทำบุญนำทานที่นู่นที่นี่อยากไปสวิตเซอร์แลนด์อยากไปสวิตเซอร์แลนด์อยากจะไปที่แบบที่อินเดียอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับจีอันนั้นความใฝ่ฝันเลยแหละปารีสทำไมอยากไปที่นี่เป็นพิเศษครับอยากไปกินช็อกโกแลตอยากไปกินช็อกโกแลตที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับความฝันในชีวิตเหรอก็อยากจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนแล้วก็การงานอยากเรียนให้จบปริญญาโทตอนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมครับเรียนอะไรอยู่ครับเรียนปริญญาตรีปริญญาตรีตอนนี้เรียนปวส.อยู่ค่ะมีอาชีพอะไรที่อยากทำในอนาคตหรือเปล่าครับก็เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเป็นพวกไกด์อะค่ะอยากเป็นไกด์ครับไกด์ในเมืองไทยหรือว่าที่ไหนครับในเมืองไทยก็ได้เวลานักท่องเที่ยวต่างชาติมาแล้วก็ให้เขาและเป็นไกด์แนะนำให้เขาเที่ยวในบ้านเรารู้จักวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเราที่มีมาตั้งแต่ช้านานมาเนี่ยอะไรที่อยากทำที่เคยฝันอยากจะทำครับรักทำแล้วไงช่วยชาติเดียวให้ประเจิดชาติอย่างเดียวนี่ช่วยชาติใช่ไหมครับความฝันของผมเนี่ยตอนนั้นคืออยากกราบพระเจ้าอยู่หัวด้วยตัวของตัวเองได้อยู่ใกล้ชิดกับตัวท่านมากที่สุดเลยครับอยากจะทำให้ประเทศชาตินี้ทำให้ประเทศพัฒนาประเทศนี้ให้ดีกับนี่อ่ะไม่อยากให้ทะเลาะกันแบบนี้เลยอ่ะประเทศไทยอ่ะอยากให้เขารักกันแบบว่ายังไงอ่ะต่อไปคนไทยเราจะได้อยู่กันสบายนะครับงั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับ